นกคิดคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งน้องๆเคยเห็นทศนิยม2ตำแหน่งบ้างหรือไม่จำนวนเหล่านั้นเหมือนหรือแตกต่างจากจำนวนนักอย่างไรเรามาติดตามกันในสนุกคิดคณิตศาสตร์สวัสดีครับเด็กๆตอนนี้นะครับครูก็จะแจกกระดาษแผ่นนี้ให้เด็กๆคนละ1ใบนะครับนะครับตอนนี้ทุกคนดูสิครับกระดาษของเราเป็นยังไงกระดาษแผ่นนี้มีเส้นลองนับสิครับว่ากระดาษแผ่นนี้ถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนครับ4ส่วนครับ10ส่วนเด็กๆลองสังเกตดูสิครับว่ากระดาษที่แบ่งเป็น10ส่วนนั้นน่ะมันแบ่งเป็น10ส่วนมีลักษณะอย่างไรครับเท่ากันมั้ย10ส่วนเท่ากันดังนั้นเมื่อมันแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันเด็กๆลองระบายสี1ส่วนสิครับตอนนี้เด็กๆก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราระบายสีกี่ส่วนครับตอนนี้1 ส่วนจากทั้งหมดมันมีกี่ส่วนครับ10 ส่วนแล้วเราจำได้ไหมตอนป.4เราจะเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสี1ส่วนใน10ส่วนนี้เราเขียนยังไงครับ 0.1 เยี่ยมมากเลยครับลองเขียนที่ครับ 0.1 ตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้วว่าถ้าระบายสี1ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเราจะเขียนแทนด้วยทศนิยมก็คือ 0.1 ตอนนี้เด็กๆระบายเพิ่มอีก1ช่องครับระบายเบาๆตอนนี้เด็กๆระบายสีกี่ส่วนครับ2ส่วนค่ะจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ10ส่วนค่ะแล้วเราจะเขียนเป็นทศนิยมได้ไงครับ0.2เขียนเลยครับตอนนี้ครูคิดว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยอยากจะระบายสีอย่างอิสระแล้วล่ะนะครับทีนี้ต้องตกลงกันก่อนนะในกลุ่มเนี่ยเราจะต้องระบายสีจำนวนส่วนที่ไม่เท่ากันต้องตกลงกันว่าใครจะระบายกี่ส่วนบ้างนะครับ4คนต้องไม่เหมือนกันเลยนะครับจับฉลากผู้โชคดีคนเดิมอีกแล้วมาแล้วครับพัชรชัยครับนำเสนอสิครับผมระบายไป9ช่องครับจาก9ส่วน9ส่วน9ช่องก็ได้9ส่วนจาก10ส่วนครับเท่าๆกันครับผมเขียนทศนิยมได้ 0.9 ครับครับถูกต้องไหมครับถูกเก่งมากครับปรบมือให้พัชรชัยหน่อยครับจะเลือกใครอีกสักคนดีนะใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปเอาล่ะครับเป็นธนกรนะครับมาเลยธนกรมานำเสนอเลยครับผมระบายสีไป6ส่วนครับจาก10ส่วนที่เท่ากันเขียนเป็นทศนิยม 0.6 ครับถูกต้องไหมครับถูกค่ะถูกต้องครับจากที่เพื่อนนำเสนอเราลองตรวจสอบของเพื่อนเราที่อยู่ข้างๆสิถูกต้องไหมเขาทำถูกต้องไหมครับถูกไหมถูกมีใครไม่ถูกมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมครับทุกคนเก่งมากที่ทำถูกต้องเอาละนะถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่มีโอกาสนำเสนอแต่ครูก็เดินดูแล้วล่ะนะครับโดยส่วนใหญ่นักเรียนก็ถูกต้องทุกคนเลยนะครับทีนี้ครูมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแจกให้นักเรียนนะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับนักเรียนดูกระดาษแผ่นนี้นะ ที่จะแจกให้มันเต็มแผ่นแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะทีนี้ถ้าแบ่งเป็น10ส่วนที่เท่าๆกันเห็นไหมครับ
กระดาษมันเท่ากันไหมเท่ากันใช่ไหมครับนะแล้วก็แบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันเดี๋ยวครูจะแกะกระดาษให้เด็กๆเนี่ยนะครับกลุ่มละ10แผ่นด้วยกันที่ระบายสีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนก็แบ่งกันแบ่งต้องแบ่งให้แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับนะก็ตัดสินใจดูว่าจะแบ่งกันคนละกี่แผ่นนะครับโดยที่แต่ละคนต้องได้ไม่เท่ากันอ่ะแล้วเราจะนำกระดาษที่ระบายสีแล้วเนี่ยไปรวมกับที่เราระบายสีอยู่แล้วด้วยกลุ่มละ10แผ่นนะครับตอนนี้นักเรียนก็ติดลงไปในไวท์บอร์ดของนักเรียนเลยครับติดลงไปสิดูนะเวลาติดเด็กๆก็ติดนี่ก่อนนะครับเต็มแผ่นก่อนแล้วก็ตามด้วยส่วนที่ระบายสีตอนนี้เด็กๆมาดูนะครับที่บนกระดานนี่นะนี่คือกระดาษ1แผ่นใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็เป็นกระดาษที่1แผ่นเหมือนกันแต่แบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันแล้วเราระบายสีแค่3ส่วนเมื่อกี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้เราจะเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีตรงนี้ว่าไงครับ 0.3 ตรงนี้ 0.3 ใช่ไหมครับ 0.3 แล้วตรงนี้ล่ะ1กระดาษกี่แผ่น1แผ่นแผ่นมีกระดาษ1แผ่นกับอีก 0.3ดังนั้นถ้าเราจะเขียนเป็นทศนิยมนะครับเราจะเขียนว่ายังไงครับ1.3แล้วก็เขียนว่า 1.3 นะครับ 0.3 ตรงนี้มันมากกว่า1หรือน้อยกว่า1ครับน้อยกว่าน้อยกว่า1ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าครูมีกระดาษที่ระบายสีเต็มแผ่นแล้วก็กับอีก 0.3 แต่ตรงนี้ไม่ใช่แผ่นเดียวแล้วตอนนี้เป็น2แผ่นเราจะเขียนเป็นอะไรครับ 2.3 2.3 แล้วถ้ามี3แผ่นล่ะ 3.3 ก็จะเป็น 3.3 ตอนนี้เด็กๆลองเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีทั้งหมดของนักเรียนสิครับมีใครยังเขียนไม่เสร็จมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับทุกคนเขียนเสร็จหมดแล้วล่ะนะครับครูก็เดินดูแล้วนะครับว่าแต่ละคนเขียนเป็นยังไงเอาละตอนนี้จะสุ่มผู้โชคดีอีกแล้วนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีที่ออกมานำเสนอนะครับผลงานที่เราทำเอาละชื่ออาทิมาครับมาเลยครับอาทิมามาเลยครับอธิบายสิครับมีส่วนที่ระบายสีเป็นยังไงครับมีส่วนที่ระบายสีครบทั้งหมด2แผ่นค่ะแล้วก็มีกับอีกกับอีกแผ่นหนึ่งแต่ว่าระบายแค่6ส่วนค่ะดังนั้นเขียนเป็นทศนิยมได้ว่าเป็นทศนิยมได้ว่า 2.6 ค่ะถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปขออีกสัก1คนนะครับใช่เอ่ยพัชราพรครับมีส่วนที่ระบายสีเต็มแผ่นอยู่4ส่วนค่ะ4แผ่นค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ระบายสีมีอยู่5ส่วนค่ะจะเขียนเป็น5ส่วนในกี่ส่วนครับ5ส่วนใน10ส่วนค่ะแล้วจะเขียนเป็นทศนิยมได้ว่า 4.5 ค่ะถูกต้องไหมครับถูกค่ะถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเด็กๆครับตอนนี้เด็กๆรู้ไหมว่าทศนิยมที่เด็กๆ เขียนอยู่เนี่ยมันเป็นทศนิยมที่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1ครับเนี่ยในไวท์บอร์ดของนักเรียนเนี่ยมากกว่า1ค่ะมากกว่า1ใช่ไหมครับเอาล่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักทศนิยมที่มากกว่า1แล้วก็รู้จักทศนิยม1ตำแหน่งแล้วเด็กๆดูรูปบนกระดานนี้นะครับตอนนี้คือกระดาษ1แผ่นแต่คราวนี้ครูไม่ได้แบ่งเป็น10ส่วนแบบเมื่อกี้แล้วนะครับไม่ได้แบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันแบบเมื่อกี้แต่แบ่งเป็นกี่ส่วนครับ100ส่วนฮะ100ส่วนที่เท่าๆกันเห็นไหมครับฉะนั้นเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษนะครับที่แบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆกันให้นักเรียนคนละ1แผ่นครับตอนนี้เด็กๆก็ได้
ครบกันทุกคนแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มระบายสีตั้งแต่1ส่วนก่อนนะครับระบายสีสิครับ1ส่วนครับเด็กครับตอนนี้เราระบายสี1ส่วนนะครับจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ100ครับจากทั้งหมด100ส่วนเด็กๆรู้ไหมครับว่าถ้าเราจะเขียนเป็นทศนิยมเอ๊ะเราจะเขียนได้ยังไงนะ 0.1 บอก 0.1 0.01 มีความเห็นที่แตกต่างกันคนหนึ่งบอก 0.1 อีกคนบอก 0.01 เอ๊ะแล้วของใครถูกล่ะ 0.01 นะครับ 0.1 กับ 0.01 นะครับเมื่อกี้นี้ถ้าแบ่งเป็น10ส่วนระบายสี1ส่วนเราจะเขียนอันนี้ใช่ไหมครับ 0.1 แต่คราวนี้มันเป็น1ส่วนใน100ส่วนเท่าๆกันนะครับเราก็จะเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับกี่นี้10ส่วนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งตอนนี้100ส่วนจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนระบายสี1ส่วนเราก็จะเขียนเป็น 0.01 แล้วถ้าเราระบายสี2ส่วนอ้าวลองระบายสี2ส่วนสิครับครูเดินดูหมดแล้วนะครับทุกคนเก่งมากเลยครับขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับทุกคนเขียนถูกต้องคือ 0.02 นะครับแล้วถ้านะครับตอนนี้ยังไม่ระบายจริงใช่ไหมถ้าเราระบายสี11ส่วนใน100ส่วนเราจะเขียนเป็นทศนิยมว่าอย่างไรเอาลองเขียนสิครับเขียนก่อนลองเขียนก่อนครับทุกคนเลยเขียนเป็น 0.11 นะ 0.11 ฉะนั้นตัวเลขที่เราเขียนจำเป็นไหมว่าจะต้องมี 0.0 อะไรต่อไปเสมอมันขึ้นอยู่กับอะไรครับส่วนที่เราระบายสีนะครับถ้าส่วนที่ระบายสีเนี่ยน้อยกว่า10ส่วนที่ระบายสีน้อยกว่า10ส่วนนะครับถ้ามัน10ส่วนจะเป็นอะไรครับถ้า10ส่วน 0.10 จะเป็น 0.10 ใช่ไหมครับ 0.10 แต่ถ้ามันน้อยกว่า10ส่วนมันจะเป็นอะไรครับตั้งแต่0.00เมื่อกี้นี่1ส่วนที่ระบายสี0จุดอะไร03 1ส่วนระบายสี1ส่วนจะเป็น0.01ใช่ไหมครับถ้าระบายสี2ส่วนเป็นอะไร0.02ใช่ไหมครับถ้าเป็น3ส่วนก็จะเป็น0.03พอตั้งแต่10ส่วนขึ้นไปเห็นไหมครับไม่มีแล้วไม่ใช่เป็น0แล้วนะครับเด็กๆครับทศนิยมที่เราเขียนทั้งหมดนี้ตรงเนี้ยเด็กๆคิดว่ามันเป็นทศนิยมที่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1ครับน้อยเป็นทศนิยมที่น้อยกว่า1มันน้อยกว่า1เพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่เต็มแผ่นเพราะส่วนที่ระบายสีมันไม่เต็มแผ่นใช่มั้ยครับนะเมื่อมันระบายสีไม่เต็มแผ่นมันก็เป็นทศนิยมที่น้อยกว่า1แต่ตอนนี้เด็กๆมีแล้วกระดาษที่ระบายสีเต็มแผ่นแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเด็กๆจะเขียนเป็นทศนิยมจะเขียนเป็นทศนิยมที่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1มากกว่า1ครับมากกว่า1ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ส่วนที่ระบายสีของเด็กๆแต่ละคนเท่ากันใช่ไหมค่ะต้องการความคิดสร้างสรรค์และแต่ละคนจะไม่เท่ากันแล้วทีนี้นะระบายส่วนที่ระบายสีลงไปเพิ่มเติมกี่ส่วนก็ได้แล้วเขียนเป็นทศนิยมนะครับเด็กๆครับที่เด็กๆเขียนใบเมื่อกี้เนี่ย
ป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่ง2ตำแหน่งเด็กๆรู้ได้ไงครับว่าเป็น2ตำแหน่งเพราะอะไรนะเพราะมี2ตัวนะครับมีอะไร2ตัวนะมีตัวเลขมีตัวเลข2ตำแหน่งหน้าจุดหรือหลังจุดครับหลังตัวเลขหลังจุดทศนิยม2ตำแหน่งกี่ตัวครับ2ตำแหน่ง2ตัวมีตัวเลข2ตัวเลขตัวเลขนั้นนะครับเราเรียกว่าเลขโดดจำได้ไหมเราเรียกว่าเลขโดดเพราะฉะนั้นหลังจุดนิยมมีเลขโดด2ตัวเห็นไหมครับมีเลขโดด2ตัวตำแหน่งที่1ขนาดนะครับเรียกตัวที่1เรียกว่าตำแหน่งที่1และตัวที่2เรียกตำแหน่งที่2นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่หลังจุดนิยมมีกี่ตัวครับ2ตัวเอาล่ะตอนนี้รู้จักทศนิยม2ตำแหน่งแล้วนะครับตอนแรกเราเรียนทศนิยมกี่ตำแหน่งนะ1ตำแหน่ง1ตำแหน่งเอาล่ะตอนนี้นะครับครูมีบัตรตัวเลขนะหลายใบเลยนะครับหลายใบเลยเดี๋ยวจะแจกให้เด็กๆคนละ1ใบเอาล่ะสังเกตดูนะแต่ละคนนะครับจะได้บัตรตัวเลขที่แทนทศนิยมไม่เหมือนกันเอาละตอนนี้ฝั่งซ้ายมือนี่เดี๋ยวจะให้เด็กๆมาติดนะครับเป็นทศนิยม1ตำแหน่งและฝั่งทางขวามือจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเอาละอ้าวเอาออกมาติดได้เลยนะครับใครติดเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยนะครับเป็นไงฝั่งนี้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกต้องไหมครับถูกต้องฝั่งนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่าพวกเราเข้าใจดีแล้วล่ะว่าทศนิยม1ตำแหน่งเป็นยังไงทศนิยม2ตำแหน่งเป็นยังไงใช่ไหมครับครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงการอ่านทศนิยมเมื่อกี้นี้ตอนที่เราเรียนอยู่นะครับจำนวนนี้ถ้าเราจะอ่าน45อ่านว่าอะไรครับ45 45.29 45.29 และจำนวนนี้ล่ะ85.96 85.96และจำนวนนี้ล่ะ201.47จำนวนนี้ถ้าจะอ่านต้องอ่านว่า201.47 201.47พอเราอ่านแบบนี้เด็กๆสังเกตไหมว่าตัวเลขที่อยู่หน้าจุดนิยมเราจะอ่านแบบไหนครับอ่าน45อ่านเป็นจำนวนนับนะครับอ่านแบบจำนวนนับตัวเลขที่อยู่หน้าจุดนิยมอ่านแบบจำนวนนับนะครับแล้วตัวเลขที่อยู่หลังจุดนิยมสังเกตไหมเราอ่านแบบไหนกันแยกคืออ่านทีละตัวใช่ไหมครับอ่านทีละตัวเรียงตามลำดับนะครับก็อันนี้จะอ่านว่า 45.29 และอันนี้ 85.96 ตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะครับเราจะอ่านแบบเรียงตัวนะครับเรียงไปทีละตัวตามลำดับนะครับเด็กๆครับตอนนี้ครูมีกระดาษที่เตรียมมาเนี่ยครับเด็กๆดูนะครับกระดาษที่เตรียมมาเนี่ยนะแต่ละแผ่นเป็นมีอยู่3แผ่นนะครับ3แผ่นขนาดมันเท่ากันไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับแต่แผ่นแรกนี่ครูระบายสีเต็มแผ่นเลยเห็นไหมครับแผ่นที่2ก็ระบายสีเต็มแผ่นอีกเหมือนกันเห็นไหมนะครับระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนครับ10ส่วนครับ10ส่วน10ส่วนใช่ไหมครับจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ10ส่วน10ส่วนนะครับแล้วแผ่นที่2แผ่นที่3นี้ครูก็ระบายสีหมดเลยระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนครับ100ส่วนจาก100ส่วนตอนนี้แผ่นแรก1ครับเขียนแทนด้วยตัวเลขว่าไงครับ1 1
แผ่นที่2 1.0 1.0 แผ่นที่3 1.00 ก็แสดงว่า1 1.0 และ 1.00 เท่ากันเท่ากันไหมครับเท่ากันครับเท่ากันเพราะอะไรเป็นเลข1เพราะอะไรจึงเท่ากันเลขหนึ่งกันนะอันนี้คือระบายสีเต็มแผ่นไหมเต็มแผ่นอันนี้ระบายสีเต็มแผ่นไหมเต็มแผ่นอันนี้เต็มแผ่นไหมเต็มแผ่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีมันเข้ากันหมดเลยเห็นไหมครับแต่แบ่งส่วนแตกต่างกันอันนี้แบ่งเป็นกี่ส่วน10ส่วนอันนี้แบ่งเป็นกี่ส่วน100ส่วนใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้คือจำนวนนับมันก็จะเท่ากับถ้าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็คือ 1.0 และถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ 1.00 แล้วถ้าเป็น2แผ่นล่ะทั้งหมดนี้เท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันใช่ไหมครับแต่คราวนี้มีส่วนที่ระบายสีเต็มแผ่นกี่แผ่นครับ2แผ่นครับ2แผ่นแล้วอันนี้ก็มีส่วนที่ระบายสีเต็มแผ่นอีก2แผ่นแต่ละแผ่น10ส่วนเห็นมั้ยครับอันนี้ก็10ส่วนก็ระบายสีเต็มแผ่นอีกเหมือนกันอันนี้ก็ระบายเต็มแผ่นอีก2แผ่นแต่ละนานก็จะมี2แผ่นหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละตอนนี้ถ้าเราจะเขียนรวมกันสองแผ่นนี้เขียนเป็น2ครับ2นะครับ2 2.0 2แผ่นนี้เป็น 2.00 2.00 2.00 เอ๊ะแล้วถ้ามันเป็น3แผ่นล่ะ3 3 3 3.0 3.0 3.0 แล้วก็ 3.00 โอ้โหเก่งมากเลยครับเด็กๆครับในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราจะใช้ทศนิยมนะครับในการบอกความหมายหลายๆอย่างเมื่อกี้นี้ตอนแรกตอนที่เริ่มต้นก็มีบางคนบอกว่าใช้วัดความยาวเห็นไหมครับที่วัดความยาวเอ๊แล้วเราจะวัดความยาวของอะไรดีนะในห้องนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ออกมาวัดความยาวกระดานกระดานนี่นะครับนะวัดจากตั้งแต่ตรงนี้นะมาถึงนี่ว่ากระดานเนี้ยจะยาวทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับครูมีไม้เมตรนะครับมีไม้เมตรอันนี้ใครจะออกมาวัดดีนะมีคนอาสาแล้วมาเลยมาเลยครับมาเลยมาวัดสิครับเอาเลยครับมีต้องการคนช่วยไหมครับใครก็ได้เรียกมาหนึ่งคนออกมาช่วยกันเอาลิฟต์ลองวัดเลยครับวัดไปเลยครับไปต่อครับสี่สิบสามสองร้อยสี่สิบสี่สิบสี่สิบสามสี่สี่สิบนี่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามวัดเสร็จแล้วนะครับไปนั่งที่ได้นะครับมาทีนี้เราจะมาดูจากผลของการวัดของเพื่อนนะครับที่วัดมานะจะเห็นว่าที่เพื่อนวัดไว้ตรงนี้เขียนหนึ่งไว้ตรงนี้ทราบไหมครับว่าความยาวจากตรงนี้มาถึงนี่คือ1อะไรครับ1เมตรนะครับ1เมตรและมาถึงตำแหน่งนี้ที่เพื่อนเขียนได้2คือ2อะไร2เมตร43และตรงนี้คือ43ตรงนี้คือ43เซนติเมตรครูเขียนย่อนะครับซมตรงนี้ตรงนี้หน่วยนะครับ43เซนติเมตร43เซนติเมตรเด็กๆทราบไหมว่า1เมตรมันมีกี่เซนติเมตรครับมี100เซนติเมตรมี100เซนติเมตรอันนี้ก็คือ43ส่วนใน
100ส่วนใช่ไหมครับ43ส่วนใน100ส่วนเพราะนั้น1เมตร2เมตรและกับอีก13เซนติเมตรตรงนี้ถ้าจะเขียนทั้งหมดนี้เขียนเป็นทุนนิยมจะเขียนได้ว่าไงครับ 2.43 แล้วมีหน่วยเป็นอะไรครับเมตรครับเมตรเป็นเมตรคือ 2.43 เมตรนะครับเด็กๆครับตอนนี้เด็กๆรู้จักทศนิยม1ตำแหน่งกันแล้วทศนิยม2ตำแหน่งแล้วทศนิยม1ตำแหน่งจะมีเลขโดดหลังจุดนิยมกี่ตัวครับ1ตัวแล้วทศนิยม2ตำแหน่งมีเลขโดดหลังทศนิยมกี่ตัวครับ2ตัวแล้วการอ่านทศนิยมตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเราอ่านแบบไหนครับจำนวนนับครับจำนวนนับอ่านแบบจำนวนนับแล้วตัวเลขที่อยู่หลังจุดเราอ่านแบบไหนครับทีละตัวอ่านทีละตัวหรืออ่านเรียงตัวนักเรียนมาดูนะครับเราจะสรุปได้ดังนี้นะครับว่าอะไรเด็กๆเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วเด็กอ่านพร้อมกันเลยนะครับทศนิยมสองตำแหน่งมีตัวเลขหลังจุดทศนิยมสองตัวเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวแรกเป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่สองเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สองเมื่อกี้ที่สรุปว่าทศนิยม2ตำแหน่งจะมีเลขโดดกี่ตัวครับ2ตัว2ตัวเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราสรุปหลักการได้แล้วนะครับว่าทศนิยมตำแหน่งที่1เห็นไหมครับแล้วก็ทศนิยมตำแหน่งที่2ทศนิยมตัวเลขโดดตัวแรกเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวแรก1ตำแหน่งที่1และตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่2เรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่2เอาล่ะครับต่อไปการอ่านทศนิยมตัวเลขหน้าจุดทศนิยมอ่านแบบจำนวนนับตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตัวถูกต้องตามที่เด็กๆบอกไปเมื่อกี้ไหมเห็นไหมครับจำนวนนับสามารถเขียนในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงนะจำนวนนับบอกว่าสามารถเขียนเป็นที่ยอมหนึ่งตำแหน่งได้จำนวนนับ2เขียนที่ยอมหนึ่งตำแหน่งได้ไงครับ2ก็เป็น 2.0 เอาล่ะทดสอบไปด้วยนะต่อไปแล้วถ้าจำนวนนับสามารถเขียนในรูปที่ยอมหนึ่งตำแหน่งได้แล้วเขียนเป็น2ตำแหน่งได้ต้องเขียน0ต่อท้ายกี่ตัว2ตัว2ตัวนะครับเห็นไหมก็ตรงกับที่นักเรียนพูดออกมานะครับเอาละก็ตอนนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องทศนิยม2ตำแหน่งวันนี้เป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกค่ะหัวหน้าบอกทำความเคารพครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะทศนิยม2ตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยม2ตัวเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวแรกเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1เลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่2เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2ทศนิยม2ตำแหน่งแสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนใน100ส่วนที่เท่ากันการอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยมตัวเลขหน้าจุดทศนิยมอ่านแบบจำนวนนับตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตัวจำนวนนับสามารถเขียนในรูปทศนิยม1ตำแหน่งโดยเติมจุดทศนิยมและ0 1ตัวต่อท้ายจำนวนนับจำนวนนับสามารถเขียนในรูปทศนิยม2ตำแหน่งโดยเติมจุดทศนิยมและ0 2ตัวต่อท้ายจำนวนนับWe'll be right back.